คะเราสองคนนะคะก็จะพาทุกท่านมาเวียนเทียนนะคะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาฟูลมูนเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปวัดไหนกันนะคะไปยูทีสถานีสามย่านกรุงเทพมหานครไปกันต่อเลยแม่วันนี้EP แรกเนาะเว็บจันไหนก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันเด้อเราจะมาวัดไหนกันคะวัดหอลำโพงอันนี้ไงถึงพอดีเลยส่วนคนเราคนไหนอยากมาเนาะค่ะนั่งรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า MRT ตัดดินมาแบบง่ายๆเลยลงสถานี3ย่านแล้วก็จะเจอสถานี3ย่านขึ้นมาก็จะเป็นวัดหอลำโพงเลยอย่างนี้ให้เป้แนะนำตัวก่อนนะคะเป้ไม่มาจากประเทศลาวประเทศลาวที่เมียงสันอะไรกันจะไหนกันฝากติดตามกันเด้อจากช่องอะไรนะคะเบเบ้ออฟฟิเชียลนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้เบเบ้เนาะเราก็จะมาแบบเป็นทูตสองวัฒนธรรมไทยลาวเนาะเป็นแล้วแล้วก็คนลาวก็อยากมาวัดไทยคนไทยก็อยากไปวัดลาวสินะโอเคงั้นวันนี้เราเปิดตัวนะที่วัดหอลำโพงโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะด้านในวัดแล้วเนาะอ่ะให้ดูบรรยากาศก่อนนี่เราเข้ามาจากข้างหน้าแต่ก่อนอื่นนะเรามาเวียนเทียนใช่ไหมคะวันนี้เราก็ต้องมีดอกบัวใช่ดอกบัวเท่าไหร่คะดอกบัวสุดละ3บาทถ้าเป็นเงินไทยก็20บาทใช่20บาทแค่นั้นเองเนาะถ้าเราจะต้องการทําในวัดแล้วก็หยอดปัจจัยแล้วก็หยิบได้แต่นี่ซื้อมาจากด้านนอกเองงั้นเดี๋ยวไปเข้าไปเบิ่งข้างในกันเลยแม่ได้ๆๆปังงั้นเดี๋ยวเราไปข้างในเนาะแล้วก็ไปเวียนเทียนก่อนเนาะก็หาไหว้พระใช่แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยลงมาที่ทำบุญเยอะมากค่ะวัดที่เมืองไทยแบบว่าใหญ่โตแล้วก็แบบโอเคไหมคะวัดที่เมืองไทยใหญ่โตเนาะเบ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปเวียนเทียนเนาะวันนี้ถือเป็นวันดีมากๆนะคะวันอาสาฬหบูชาที่วัดหัวลำโพงก็ได้มีพระสงฆ์จำนวนมากนะคะได้มาทำพิธีอยู่ในพระอุโบสถเจ้าค่ะแต่ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเลยนะคะมาเวียนเทียนต้องบอกเลยว่าจะเป็นแบบประเพณีวัฒนธรรมคล้ายๆกับประเทศลาวเลยจะมีพระสวดแบบนี้ซึ่งแบบคือกับประเทศลาวเลยคือกันกับประเทศลาวเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นตาเราทั้งสองคนไปเวียนเทียนแล้วนะคะหลังจากเวียนเทียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะปักธูปปักเทียนแล้วก็นำดอกไม้วางไว้ที่พระพุทธรูปรอบพระอุโบสถแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาในองค์พระอุโบสถด้วยมากราบสักการะพระประธานนะคะขอความเป็นสิริมงคลเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยมีโอกาสพิเศษได้มาปะพรมน้ำมนต์จากพระอาจารย์ด้วยแล้วก็มีการผูกข้อไม้ข้อมือสายสินด้วยนะคะโชคดีมากๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินลงมาทำบุญต่อนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะมีพิธีหล่อเทียนแต่วันนี้เนี่ยเราก็ทำการหล่อเทียนไว้ก่อนเทียนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็นอัตโนมัติก็ใส่ตัวเทียนเข้าไปนะคะเนื้อเทียนเสร็จแล้วเขาก็จะต้มแล้วมันก็จะไหลลงมาในแท่นพิมพ์แท่นหล่อเทียนเองอะค่ะ
หลังจากนั้นนะคะเราก็เดินต่อไปดูเลยค่ะว่ามีอะไรให้เราทำบุญบ้างใครอยากทำมากทำน้อยแล้วแต่กำลังศรัทธานะคะที่นี่ก็มีทั้งให้ไหว้พระมีถวายดวงประทีปลอยน้ำนะคะดูแล้วสวยงามมากสบายใจมากๆรอบๆก็จะมีไหว้ขอพรองค์พระมีทั้งพระพิฆเนศมีทั้งบุรพกษัตริย์นะคะแล้วก็ถัดไปอีกจะมีบูชาพงลกซิ่วโอ้โหบางคนที่ชอบทางสายจีนเนี่ยก็มีด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทำยูทูบเบอร์มีคลิปแบบนี้เราก็ต้องการชื่อเสียงให้คนชอบกดไลค์กดแชร์เราก็จะต้องมาถวายระฆังนะคะหรือกระดิ่งตัวนี้การถวายก็ไม่ยากค่ะทำบุญใส่ปัจจัยนะคะตามกำลังศรัทธาหรือว่าที่นี่เนี่ยอันละ20บาทนะคะแล้วก็เขียนชื่อลงไปแล้วก็ไปแขวนใครชอบที่จะสูงๆก็แขวนให้ได้บนเลยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะจะได้สบายใจแล้วก็ก่อนกลับบ้านนะคะอยากจะแนะนำให้ถวายสังฆทานสัก1ชุดค่ะเสร็จแล้วก็กรวดน้ำนะคะอุทิศส่วนกุศลที่เราได้ทำมาทั้งวันเลยหากท่านใดชอบวัดหัวลำโพงก็ตามมาทำบุญได้ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าวัดเปิดทุกวันและจะให้ดีที่สุดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หากใครชอบคลิปนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย